ขยับไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่นครราชสีมาอันเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอากล้องหน้ารถมาโพสต์เอาไว้แล้วเตือนเป็นอุทาหรณ์นะครับขับรถขับราผ่านเข้าไปในชุมชนระวังจะเจอแบบนี้เจออะไรลองไปดูภาพฮะดูผู้ชายคนนี้นะครับขับรถมาตามทางดีๆเนี่ยแหละฮะแล้วปรากฏว่าดูนะฮะคือพอแซงรถที่จอดอยู่ริมถนนเสร็จปั๊บอุ้ยเอ้านี่ฮะเอ้าเออก็งงเลยว่าเฮ้ยคุณป้าท่านหนึ่งเดินอยู่ริมถนนมีไม้หรืออะไรบางอย่างเนี่ยอยู่ในมือพอแซงรถที่จอดริมถนนเสร็จปั๊บแกเอาไม้หวดเลยเอ้าถ้าเป็นคุณปอนคุณเจ๋นี่จะทำยังไงในแบบนี้ตกใจฮะงงฮะอันดับแรกงงก่อนเลยเพราะไม่ทำอะไรป้าเลยนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะจุดเกิดเหตุคือบริเวณหน้าวัดบ้านหัวหนองเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เราลงพื้นที่ไปคุยกับคุณสุภชัยถึงดานะเป็นเจ้าของรถกระบะแกเล่าให้ฟังแบบนี้เริ่มเรื่องเลยคือแกไปทำธุระที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ระหว่างทางเสร็จธุระปั๊บกลับบ้านผ่านตรงหน้าวัดหัวหนองพอดีแล้วคุณป้าท่านเนี้ยแกก็เอาไม้มาหวดใส่รถแต่โชคดีที่แกมีสติฮะคือไม่หักหลบเพราะดูนะฮะมันเป็นรถเลนสวนใช่ไหมถ้าแกหักหลบไปฝั่งอีกฝั่งนึงเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โชคดีเหตุการณ์นี้รถไม่เป็นอะไรมากแล้วคิดว่าคุณป้าที่เอาไม้มาตีรถแกเนี่ยคือน่าจะสติไม่ดีหรือไม่ลองไปฟังดูฮะมาถือไม้มาแต่ผมไม่รู้ว่าแกสติไม่ดีเนาะแล้วแกจับไม้ฟาดรถตรงนี้ผมก็เลยจอดรถดูแล้วแกพอผมมาดูรถแล้วแกก็หายไปเลยผมก็ตอนนั้นตกใจไหมครับพี่ไม่ครับถ้าตกถ้าผมหักรถออกมามันก็จะชนอีกคันที่สวนเลนมาครับถ้ามันจะมีรถเทศบาลอยู่คันสีแดงอยู่ข้างๆอยู่ครับคือตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะทางด้านของคุณศักดาเองขออภัยคุณสุภชัยเองบอกว่าฝากถึงลูกหลานของป้าหน่อยถ้าแกไม่สบายแกป่วยจริงๆเนี่ยพาแกไปรักษาดีไหมอย่าปล่อยแกออกมาเดินแบบนี้เพราะว่าถ้าแกออกมายืนกลางถนนอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันได้นะฮะและที่สำคัญคือไปตีรถเขาแบบนี้ถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นสุดท้ายครอบครัวเองก็จะเดือดร้อนนะฮะหรือถ้าไม่มีลูกหลานยังไงพม.ต้องไปดูแลหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับมาที่กรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้บริเวณใกล้ๆยมราชแต่ยังไม่ถึงนะครับซอยเจริญกรุง22เมื่อคืนนี้ 01:45 นาทีนะครับเพลิงลุกไหม้ซึ่งเป็นบริเวณห้องแถวปลูกติดๆกันนะครับเบื้องต้นบริเวณซอยนี้นะฮะนี่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับก็เข้าไปใช้เวลาประมาณ25นาทีในการควบคุมเพลิงนะครับคือเพลิงเริ่มต้นที่ชั้นแรกแล้วก็ลามขึ้นไปบนชั้นบนนะฮะความเสียหายเนี่ยเป็นเสียหายกับทรัพย์สินยังโชคดีที่อาคารนี้เอาไว้เก็บลักษณะอุปกรณ์ต่อถังออกซิเจนนะฮะแล้วเจ้าของเนี่ยเขานอนอยู่อีกห้องหนึ่งได้ยินเสียงตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ก็เลยเข้ามาดูแต่ว่าไม่ทันแล้วนะแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาฉีดสกัดนี่แล้วมันลุกลามไปเรียกว่าบริเวณข้างๆเคียงเล็กน้อยด้วยนะครับนี่ฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ